สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวเช้านี้นะคะวันนี้ยายละเอียดทำแกงส้มนะคะแกงส้มใส่ปลากระป๋องแล้วก็ปลาทู1ตัวปลาทู1ตัวแล้วก็เอาเนื้อปลากระป๋องใส่อีกให้มันเข้มข้นเข้มข้นสดแบบรสชาติถึงใจออกเปรี้ยวๆหน่อยๆเปรี้ยวหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็กินกับทอดปลาทอดปลาหางแดงพี่น้องนะคะตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยทีเดียวเชียวหมักแล้วตากแดดเดียวเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการทอดนะคะทอดตัวใหญ่ๆกินกันทอดตัวใหญ่ๆเลยกินข้าวเช้านี้ที่อุบลราชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มากินข้าวเช้ากับยายละเอียดนะคะพี่น้องนะคะทอดปลาหางแดงตัวใหญ่ๆนะคะทอดปลาหางแดงปลามูลได้พี่น้องปลาแม่น้ำมูลนะคะแล้วก็แกงส้มใส่ปลากระป๋องแล้วก็ปลาทู1ตัวนะคะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะคะแกงส้มแซ่บทำกระชายใส่น้ำพี่น้องปลาหางแดงแดดเดียวนะคะแดดเดียวพี่น้องกินกับแกงส้มเข้ากันขนาดนะคะแกงส้มยายก็ทำเองรสชาติเราเองนะคะอันนี้คือต้มจืดปักแผงหมูสับอันนี้ทำให้หลานแต่เช้าเหลือจากร้านเขากลับมากินต่อไปหน่อยนะคะแทบแตกไปหน่อยหอมปลามูลนะคะนี่ปลาแม่น้ำมูลเรานี่แหละเขาไปวานแหมากไปหน่อยอย่าเรียดไปสื่อถึงที่เลยนะคะมาไปหน่อยครับนู่นครับสมไปลอยแกงสมไปลอยนิดกันตาลจังหน่อยแซ่บพี่น้องครับอ
ให้กินเองจะได้รสชาติยังกะปรับเปลี่ยนเอาแล้วพี่น้องเนาะมาค่ะเข้ากันมากเลยกับปลาทับแกงส้มกินผักเยอะห้องสวแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมาพอดีครับกินมาชิมกับยายค่ะเช้านี้กับข้าวเช้านี้ที่อุบลราชธานีนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะยายไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับยายค่ะเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยแกงส้มกับทอดปลาผมอยากเลยนะคะขอบคุณค่ะมากินข้าวกันต่อนะคะ